ッチアップどうなる。これは奪い返します。さあここでマッチアップ、今日のマッチを迎える両陣営です。สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับคลิปนี้พาทุกคนมาดูนักเตะตำนานตัวสุดท้ายที่เป็นอีพิกบูสเตอร์ของ English League Midfielder ครับโทมัสโลซิสกี้กับร่างอาร์เซนอลฤดูกาล 2013-2014 ซึ่งเป็นฤดูกาลที่8ที่เขาเล่นให้กับอาร์เซนอลนะครับจากทั้งหมด10ฤดูกาลนะครับต่างชาติอาจจะตั้งฉายาว่าเป็นโมซาร์ทน้อยนะครับแต่ว่าคนไทยหลายคนก็อาจจะเรียกว่าพี่แป้งนะครับเพราะหน้าของเขาเนี่ยอาจจะละมุยเหมือนแป้งแล้วก็ชอบกินแป้งประมาณนั้นนะครับก่อนการมาถึงของเมซุตโอซิลนะครับโทมัสโลซิกี้คือกองกลางหมายเลข10ตัวหลักของอาร์เซนอลนะครับสไตล์การเล่นของเขาเนี่ยจะเป็นตัวสร้างสรรค์เกมที่ดูเหมือนเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยเลขกลนะครับมีการคิดช็อตล่วงหน้าไว้แล้วว่าช็อตต่อไปจะทำอะไรเพื่อให้ทีมเนี่ยเล่นเกมรุกที่ไหลลื่นเนียนตาแย่งบอลยากนะครับและมีเสน่ห์ในตัวของเขาเองมีความสามารถในการคองบอลกับเท้าดีจ่ายบอลได้แม่นยำเล่นง่ายไม่หวงบอลจ่ายได้จ่ายยิงไกลได้ยิงนะครับที่เป็นกองกลางประเภทมันสมองของทีมคนหนึ่งเลยนะครับในช่วงหลังเนี่ยก็สามารถขยับไปเล่นเป็นกองกลางหมายเลข8ให้กับอาร์เซนอลได้ด้วยนะครับผมอยู่กับอาร์เซนอลเนี่ย10ปีนะครับผมแต่ว่าน่าเสียดายที่ได้โทรฟี่ใหญ่คือ FA Cup แค่ครั้งเดียวในปีนี้แหละครับปีร่างนี้2013-2014นะครับลงสนามให้กับอาร์เซนอลไปทั้งหมด247เกมทำได้28ประตูนะครับสำหรับโทมัสโลซิกี้ก็เป็นนักเตะตำนานที่มีอยู่ในเกมอยู่แล้วไม่ใช่ตำนานใหม่นะครับผมหลายคนก็เลยอาจจะไม่ได้ตื่นเต้นประกอบกับว่าร่างนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นอีพิกติดบูสเตอร์นะครับแต่ว่าค่าพลังรวมของเขาเนี่ยน่าเสียดายนะครับไม่ถึง100ซะด้วยซ้ำนะครับตันอยู่ที่99นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครเปิดได้หรือว่าเปิดฟรีได้หรือว่าเหมามานะฮะต้องมาดูหน่อยหรือใครที่ทำฟูลทีมอาร์เซนอลต้องมาดูหน่อยนะครับว่าโลซิสกี้ร่างนี้เนี่ยมีดีมากน้อยแค่ไหนนะครับผมโดยเฉพาะไอตัวค่าพลังบูสเตอร์ที่ติดมาเนี่ยมันจะไปส่งผลตรงไหนบ้างที่จำเป็นกับเคียร์ทีเพเมเกอร์หรือเปล่านะครับร่างนี้เป็นเคียร์ทีเพเมเกอร์เป็นตัวสร้างสรรค์เกมที่ยืนได้ฝั่งซ้ายก็ได้ฝั่งขวาก็ได้ที่เป็นปีกต่ำนะครับปีกฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับผมบูสเตอร์ของเขาจะเป็นเทคนิคนะครับบวกไป2ก็คือบอลคอนโทรลดิบบิ้งไทโพซิชันและโลพาสนะครับก็เหมือนกับบูสเตอร์ของเมสซี่เลยนะครับคือเพิ่มทักษะในเรื่องของการล็อกบอลคลองบอลคือเทคนิคนั่นเองนะครับตามชื่อเลยนะครับเรากดออโต้นำทางไปก่อนป้าบเข้าไปเราจะได้โอเวอร์เรตติ้งอยู่ที่95บูสี่แบบนี้ก็จะเป็น99นะครับเสียดายไม่ถึง100นะฮะค่าพลังข้างในนะครับผมนี่เดี๋ยวผมจะกดออโต้ให้ดูก่อนนะครับรอบนึงนะแล้วไปดูข้างในว่ามันบูสต์เป็นยังไงบ้างนะครับผมจะยืนเป็นกลางรุกฝั่งซ้ายเพราะว่าเท้าหลักของเขาคือเท้าขวานะครับณปีนี้อายุ34ปีแล้วนะครับดูค่าพลังข้างในนะครับกลุ่มค่าพลังการเลี้ยงบอลคลองบอลนะครับ99 92 96แล้วก็โลพาส93นะครับมีจุดเขียวๆติดบูสเตอร์มาแต่ก็ยังไม่มีค่าพลังอะไรถ้ากดออโต้ถึง100นะครับสปีด80สปีดต้น88ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีไหมดีนะถ้าเทียบกับตัวอื่นๆแต่ถ้าเทียบกับแบบตัวอีพิกติดบูสเตอร์ด้วยกันมันอาจจะดูว่าน้องเลยนะทำไมไม่ถึง100ว่าเลยนะผมลองปรับนิดนึงนะครับกดออโต้ใหม่นะครับแล้วก็จะขอลดนิดนึงนะครับผมเพื่อจะเพิ่มศักยภาพในเรื่องของการเลี้ยงบอลให้มันทะลุ100นะผมจะเอาโลเวอร์บอดี้สเตนเนี่ยเหลือ5พอนะครับไปลดสปีดคิกกิ้งพาวเวอร์นะครับผมแล้วก็ซัมมิน่านะครับเพื่อเอาพอยต์เนี่ยไปสนับสนุนสายดิปปิ้งแต่มันก็ยังไม่พอนะผมขอลดที่เด็กซ์เลตี้เพิ่มเติมอีกจาก8เหลือ7นะครับเราจะได้โปรโมชั่นพอยต์มา4พอยต์แล้วนะ4พอยต์นี้ก็ไปใส่ที่ดิปปิ้งเลยฮะจาก12เพิ่มไปเป็น13นะครับบอลคอนโทรลเป็น96แล้วเดี๋ยวจะบูสต์อีก4ก็เป็น100นะครับให้ทะลุ100ไปสักอย่างนึงดิดูซิจะเป็นยังไงนะครับในขณะที่เราจะได้บูสต์4นะครับเอ้ยบูสต์5เลยนะจาก94เป็น99นะครับ
แต่มันก็จบที่99เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าไอ้จุดที่เราตื่นเต้นที่ผมตื่นเต้นก็คือบอลคอนโทรลเนี่ยผมทำให้มันตั้งใจทำให้มันทะลุ100ไปแบบนี้เลยนะครับสวยๆไปเลยไหนๆก็สุดแล้วก็สุดไปเลยนะครับดูซิว่าจะควบคุมบอลล็อกบอลหมุนบอลได้ดีแค่ไหนนะครับในขณะที่ค่าพลังด้านอื่นๆเนี่ยเราอาจจะเสียสละลงนิดนึงนะแต่ก็ไม่ได้ต่างกันมากมายหรอกครับผมในเรื่องของค่าพลังที่เราลดไปนะครับได้ทรงประมาณนี้แล้วกันเท้าหลักคือเท้าขวาการใช้เท้าซ้ายก็กลางๆแล้วกันนะครับผมส่วนสกิลนะครับผมก็น่าเสียดายนะครองบอลดีแต่ว่ามีสกิลที่จะต้องใส่สกิลเพิ่มในเรื่องของการครองบอลเพิ่มนิดนึงเพราะว่าสกิลของบอลมี2สกิลคือคัทบิไฮน์เทิร์นกับโซคอนโทรลนะครับส่วนสกิลยิงก็มียิงชิปยิงสายยิงพุ่งนะครับยิงจังหวะเดียวนะเฟิร์สทามช็อตแล้วก็สกิลจ่ายบอลก็มีวันทัสพาสทัมชิ่งทรูพาสซิ่งแทงทะลุช่องเวทเทสพาสนะครับออกบอลจากตอนลึกแล้วก็เอาไซด์เคอร์เลอร์นะครับแน่นอนครับเพราะฉะนั้นสกิลที่แนะนำให้ใส่เพิ่มนะครับดับเบิลทัสฟิปแฟบเพื่อให้เป็นสเปเชียลดับเบิลทัสใส่ไปเลยนะครับหมักเซอร์เทิร์นเนี่ย3สกิลแรกเนี่ยแนะนำให้ใส่เลยนะครับส่วนถ้าเกิดว่าจะเอาเป็นตัวจริงก็ใส่ไฟติ้งสปิริตไปและถ้าเกิดจะเอาไปเล่นด้านข้างนะครับก็ใส่พินพอยต์คอสซิ่งเข้าไปนะครับถ้าว่ากันตามตรงนะครับโทมัสโลซิกี้เนี่ยถือว่าเป็นอีปิกติดบูสเตอร์ตัวแรกนะที่ค่าพลังน้อยไม่ถึง100นะครับผมก็ได้แค่99ทำให้ความหลงไหลนะครับความที่อยากได้ในตัวนักเตะคนนี้เนี่ยถ้าเกิดไม่ใช่แฟนปืนหรือว่าตัวสะสมตำนานจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยอยากได้กันเท่าไหร่นักนะครับผมค่าพลังข้างนอกมันไม่ถึง100ก็เลยไม่สวยใช่ป่ะเวลาจัดทีมแบบต้อง100บวก100บวกเนี่ย100อย่างเดียวเดี๋ยวนี้ก็ไม่สวยแล้วนะต้อง101 102ขึ้นนะถึงจะสวยสาเหตุหลักๆนะครับที่โลซิสกี้เนี่ยค่าพลังไม่ถึง100นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเวลาคำนวณค่าพลังโอเวอร์ออลของกลางรุกนะครับโอ้โหนี่จ่ายแทงทะลุช่องครับผมกลางรุกเนี่ยมันจะต้องมีค่าพลังเกมรุกด้วยนะครับเผอิญว่าโลซิสกี้เนี่ยมีค่าพลังการเลี้ยงบอลการคองบอลที่สูงก็จริงจ่ายบอลดีสูงก็จริงนะครับผมแต่ว่าค่าพลังเกมรุกหรือว่าออฟซิฟแวนเนสนะครับผมมันไม่ได้สูงเพียงทำให้ค่าพลังโอเวอร์ออลมันถูกดึงลงมานะครับแต่ถ้าเกิดเราตัดเรื่องของเกมรุกออกไปเขาก็เป็นตัวสร้างสรรค์เกมที่คองบอลกับเท้าดีตัวหนึ่งเลยนะครับดีคือค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับผมค่าพลังเนี่ยเราสามารถทำบอลคอนโทรลได้ถึง100เลยนะครับโอ้โหนี่ผมไม่ได้มารีวิวประตูนะ เอาอีกทีนึงได้ต้องได้ไม่เล่า ถ้าตัดในเรื่องของเกมรุกออกไปเนี่ยคือถามว่าน่าสนใจไหมก็มันน่าสนใจนะแต่เพียงแต่ว่าไออีปิกตัวอื่นเนี่ยมันร้อยบวกหมดนะครับมันก็เลยกบรัศมีของโลซิสกี้ไปแต่ถ้าไปเทียบกับกลางรุกตัวอื่นที่ไม่ใช่อีปิกติบูสเตอร์เนี่ยพวก97 98เนี่ยโลซิสกี้ก็ดีกว่าอีกหลายๆตัวนะครับใครเปิดได้หรือเปิดได้ฟรีเนี่ยไม่ต้องน้อยหน้ายกเว้นคนที่อาจจะทำฟูลทีมแบบตัน100บวก101 102สวยๆเงี้ยอาจจะไม่ได้หยิบมาใช้หรืออาจจะไม่ได้อัพเลยนะครับผมลองลูกนี้ตูมเข้าไปเอาเด้แต่จริงๆเนี่ยเขาก็มีอาวุธติดตัวอยู่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการล็อกบอลการเลี้ยงบอล นะครับผมพยายามที่จะเล่นให้คล้ายๆกับเหมือนเวสลีย์ชไนเดอร์ที่เคยรีวิวไปแล้วก่อนหน้านี้ในแบ็คก่อนอันนี้เวสลีย์ชไนเดอร์โอ้โหคองบอลกับเท้าติดเท้ามากๆเหมือนเป็นน้องเมสซี่เลยนะแต่ว่าอีกของโลซิสกี้เนี่ยก็อาจจะมีค่าพลังสูงก็จริงนะครับโดยเฉพาะบอลคอนโทรลผมอัพไป100บวก101ใช่ป่ะตัน100ใช่ป่ะไอ้ค่าพลังบอลคอนโทรลการควบคุมบอลนะครับผมแต่เนี้ยผมพยายามเลี้ยงๆล็อกๆไปนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าผมยังไม่ได้ใส่สกิลดับเบิลทัสนะครับผมแล้วก็ฟิปแฟบแล้วก็หมักเซอร์เทิร์นด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยอาจจะมีลูกเล่นในการล็อกสวยๆเลี้ยงที่สวยให้มากกว่านี้นะครับเนี่ยพยายามที่จะปิ้นๆไปนะมุดๆม้วนๆไปนะครับแต่ก็คล่องดีในระดับนึงนะคล่องดีในระดับนึงนะครับผมแนะนำเลยว่าลองไปใส่ดับเบิลทัสเพิ่มนะครับแล้วก็ลองใช้สกิลคองบอลล็อกบอลจ่ายบอลนะครับผมวางบอลเนี่ยวางบอลไกลอาจจะไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะครับคือไอตัวค่าล็อกเทสพาสเนี่ยออกบอลจากตอนลึกนะครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ถึงแม้ว่าจะมีสกิลเทสพาสด้วยก็ตามนะครับผมเพราะว่าค่าพลังก็ไม่ได้สูงเรื่องนี้ด้วยนะครับผมแต่ว่าคือยืนกลางรุกอ่ะมันไม่ค่อยมีจังหวะที่ออกบอลยาวมากนักเหมือนกับกลางรับหรือตัวต่ำเพย์เมกเกอร์ตัวต่ำนะครับผมเป็นตัวที่ขับเคลื่อนเกมรุกของเราได้ดีตัวหนึ่งนะฮะแต่ถามว่ามันสุดเปล่ามันก็ไม่สุดเลยครับตามเกณฑ์ค่าพลัง99นะว่ากันตามตรงเลยนะครับก็ใช้งานแล้วหลายแมตช์อยู่เหมือนกันนะครับเล่นสนุกเพลินๆดีนะครับแต่ติดตรงที่ว่าไอเทมใส่สกิลผมยังไม่มีไงก็ยังไม่ได้ใส่แต่วันทัสเข้าไปนะครับนี่จิ้มลูกนี้เห็นไหมผมว่ามันเล่นได้ดีระดับนึงเลยแหละคือถ้าเกิดใครเปิดได้คุณต้องดีใจนะว่าคุณเปิดได้ฟรีตัวแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราเป็นสายเปย์เราเป็นสายเปย์เราเติมเปิดตัวอีพิกทุกรอบแพ็คโดยเฉพาะแพ็คใหม่ติดบูสเตอร์มาเนี่ยโอ้บางคนไม่ได้อัพโลซิกกี้ใช้เลยเพราะว่าโอ้นิยมใช้ตัว100บวกอู้ย แต่ถ้าใครที่อาจจะไม่ได้เป็นสายเปย์มากนักนะครับผมว่าก็เป็นตัวที่น่าสนใจเหมือนกันแค่ติดอีกนิดเดียวจริงๆมันอีกนิดเดียวมันจะถึง100เลยนะถ้าถึง100เนี่ยมันจะเป็นตัวที่น่าใช้อีกตัวนึงเลยนะครับคือมันสวยงามไง แต่เอาจริงๆอ่ะ
ความสามารถในการใช้งานเอาเรื่องของการใช้งานนะครับใช้งานได้ดีนะถ้าเราตัดในเรื่องของค่าพลังต้องสวยตัน100เท่านั้นเนี่ยการใช้งานก็ไม่ได้ขี้เหร่เลยนะครับผมไม่ได้ขี้เหร่อันนี้คือจากที่ได้ลองใช้เลยนะครับอย่าไปประเมินนะว่าไม่ถึง100แล้วไม่เก่งนะครับผมถ้าเทียบกับกลางรุกตัวอื่นๆน่ะยังเก่งกว่าอีกหลายตัวเพียงแต่ว่าถ้าเทียบกับ Epic ติดบูสเตอร์ด้วยกันมันไม่ถึง100ไงใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วเก่งระดับ1นะครับผมซุปเปอร์ S แต่ก็ยังไม่ถึงซุปเปอร์ SSSS อะไรเงี้ย ต้องแบ่งเกรดต้องแบ่งเทียร์เนี่ยเนี่ยฮะจังหวะจ่ายบอลทำชิ่งนะครับกลางสนามแล้วก็คองบอลกับเท้านะครับแต่รู้สึกว่าถ้าเทียบกับเวสลีย์ชไนเดอร์หรือว่าเมสซี่นะล่างที่อยู่ในแพ็คเมสซี่ 1,500 ทองนะครับผมว่าอย่างเวสลีย์ชไนเดอร์ที่คองบอลติดเท้าสนุกมือมากครับทุกคนแต่ของโลซิสกี้เนี่ยสนุกก็จริงแต่ว่าอาจจะยังไม่สุดนะครับยังไม่สุดต้องใส่สกิลเพิ่มแหละดับเบิลทัชเลยนะครับผมแนะนำให้ใส่เลยนะครับจะทำให้เรามีความคล่องมากขึ้นนะครับตัวเล็กอยู่แล้วด้วยนะครับจังหวะหมุนจังหวะพลิกอะไรพวกนี้นะทำได้ดีเลยนะครับผมอีกเรื่องนึงก็คือที่ผมติดนิดนึงนะครับก็คือเรื่องของการทรงตัวบาลานซ์เนี่ยอาจจะดูน้อยไปหน่อยนะครับผมถ้าบาลานซ์สูงกว่านี้อีกหน่อยนะครับเป็นตัวที่พิ้วๆพอกับเวสลีย์ชไนเดอร์เลยนะแต่อันนี้อาจจะยังไม่ถึงขั้นเวสลีย์ยังไม่ถึงขั้นเวสลีย์ชไนเดอร์นะครับแต่ก็พอเลี้ยงได้มั้ยพอล็อกพอเลี้ยงได้เอาตัวรอดไปได้นะครับแต่ถ้ามีจังหวะจะต้องแบบเบียดหรือมุดอะไรพวกนี้บางทีก็เอาตัวรอดไม่รอดเหมือนกันนะครับต้องใช้จังหวะดีๆจริงๆนะครับผมเนี่ยพยายามหาหลบเหลี่ยมโดนเบียดโดนบล็อกให้ได้นะครับไปได้ไกลนะไปได้ไกลทำเป็นเล่นไปนะครับทุกคนถ้าเทียบกับร่างเก่าที่เป็นอีพิกอาร์เซนอลเหมือนกันน่ะตัวนี้คองบอลดีกว่าร่างนั้นเยอะพอสมควรเลยนะครับเพราะว่ามันมีบูสเตอร์ไอตัวเทคนิคติดมาด้วยนะครับผมทำให้มันมีความพริ้วมากกว่าเดิมเยอะนะครับถ้าเทียบกับร่างเก่านะแต่ถ้าเทียบกับกลางรุกตัวอื่นๆในเกมนี้เนี่ยท็อปไฟผมว่ายังไม่ติดท็อปไฟนะครับผมแต่ถ้าท็อป10เนี่ยอาจจะมีลุ้นนะมีลุ้นท้ายๆนะครับอาจจะใช้ได้เหมือนกันแต่มันไม่พอมันไม่ตัน100ก็ไม่ค่อยมีคนหยิบมาใช้ไงแต่ถ้าเกิดใครเป็นสาวกปืนใหญ่หรือว่าใครเปิดฟรีได้หรือว่าใครยังขาดกลางรุกแล้วมีตัวนี้อยู่นะครับก็เป็นตัวที่น่าสนใจเหมือนกันแต่ต้องใส่สกิลอย่างที่บอกไปนะครับโอเคนะครับครบถ้วนทั้ง3คนนะครับขอบคุณคุณปั้นด้วยนะครับที่ให้ยืม ID รีวิวรวมถึงแอดมินฟุกที่รวบรวมประวัติให้เช่นเคยนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องยังไม่ได้กดติดตามช่องบอลสกี้โฟฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ I thought I would never be fineโลจิสติกส์から応援 I strive just to say I'm alright ロシスキー And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change デブライネ、ハットに行きます ロシスキーから応援 ガを狙っていきます Some things are not the same As they were a year ago But I'll be okay